สวัสดีค่ะเด็กๆอนุบาลสามทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆก็กลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเดิมนะคะในวันนี้เราจะเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะและจะมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยนะคะค่ะเด็กๆกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะหน่วยอาเซียนน่ารู้นะคะเรื่องชื่อประเทศและธงประจำชาตินะคะเราจะมารู้จักธงชาติทั้ง10ประเทศในอาเซียนกันนะคะธงชาติแรกก็จะเป็นธงชาติของประเทศบรูไนนะคะต่อมาค่ะธงชาติของประเทศกัมพูชานะคะธงชาติประเทศต่อมานะคะก็คือธงชาติของประเทศอินโดนีเซียนะคะมีสีแดงและสีขาวนะคะต่อไปธงชาติของประเทศลาวนะคะมีสีแดงสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็วงกลมสีขาวตรงกลางนะคะนี่คือธงชาติของประเทศลาวนะคะเด็กๆต่อไปค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูประเทศมาเลเซียนะคะนี่คือธงชาติของประเทศมาเลเซียนะคะเด็กๆต่อมาค่ะธงชาติของประเทศพม่านะคะมีสีเหลืองสีเขียวสีแดงแล้วก็ตรงกลางนะคะมีรูปดาวสีขาวนะคะเราไปดูธงชาติประเทศต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเราจะมาดูธงชาติประเทศต่อมานะคะคือประเทศฟิลิปปินส์นะคะนี่คือธงชาติของประเทศฟิลิปปินส์นะคะเด็กๆต่อมาค่ะธงชาติของประเทศสิงคโปร์นะคะมีสีแดงสีขาวพระจันทร์แล้วก็รูปดาวอยู่ด้วยนะคะนี่คือธงชาติของประเทศสิงคโปร์นะคะเราไปดูธงชาติต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะมาดูธงชาติของประเทศเวียดนามกันนะคะนี่คือธงชาติของประเทศเวียดนามนะคะมีสีแดงนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะจะเป็นรูปดาวสีเหลืองนะคะสุดท้ายค่ะธงชาติของประเทศอะไรคะใช่แล้วค่ะนี่คือธงชาติของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะมีกี่สีคะมี3สีใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างคะมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติของแต่ละประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะคะจำกันได้ไหมคะเด็กๆจำกันได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะเด็กๆเราจะมาต่อในรายวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเรื่องการนับจำนวนรูปภาพนั่นเองค่ะเราลองไปดูตัวอย่างในวันนี้กันค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเราจะมาดูตัวอย่างแรกในวันนี้กันนะคะการนับจำนวนตามรูปภาพนะคะเด็กๆเห็นรูปภาพอะไรคะใช่แล้วค่ะนี่คือรูปภาพของโดนัทนะคะมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะเราจะมานับพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6รูปภาพของโดนัทนะคะมีทั้งหมด6ชิ้นนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเราลองไปดูตัวอย่างที่2กันนะคะค่ะเด็กๆเราจะมานับจำนวนตามรูปภาพเหมือนเดิมนะคะรูปภาพของอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะนี่คือรูปภาพของเค้กส้มนะคะมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะเรามานับพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ1 2 3สี่รูปภาพเค้กส้มนะคะมีทั้งหมด4ชิ้นนั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเราจะมานับจำนวนรูปภาพกันต่อนะคะเด็กๆรูปภาพของอะไรเอ่ยรูปภาพของคัพเค้กนะคะมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะเราจะมานับพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆเริ่มเลยนะคะ1 2 3
สี5 6 7 8 9รูปภาพของคัพเค้กนะคะมีทั้งหมด9ชิ้นนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆได้เวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะเด็กๆจะอยู่ในหนังสือเรียนพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มที่5นะคะเราไปดูแบบฝึกหัดที่เด็กๆต้องทำในวันนี้กันเลยค่ะแบบฝึกหัดของเด็กๆนะคะวันนี้จะทำสองหน้านะคะเด็กๆหน้าที่เด็กๆต้องทำก่อนนะคะก็จะอยู่ในหน้าที่35มี3นำหน้า5นั่นเองค่ะนับภาพเครื่องดนตรีและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเครื่องดนตรีแรกนะคะก็คือพิณเป็นเครื่องดนตรีของประเทศพม่านะคะมีจำนวนเท่าไหร่คะเด็กๆก็นับแล้วก็เขียนตัวเลขลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเขียนตัวเลขอินโดอาราบิกนะคะเด็กๆต่อไปนะคะระนาดเอกนะคะเป็นเครื่องดนตรีของประเทศไทยเรานั่นเองค่ะมีจำนวนเท่าไหร่คะเด็กๆนับแล้วก็เขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะสุดท้ายนะคะเซลูไนนะคะเป็นเครื่องดนตรีของประเทศมาเลเซียนะคะมีจำนวนเท่าไหร่เด็กๆก็นับแล้วก็เขียนตัวเลขลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะคนไหนที่ทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่37มี3นำหน้า7นั่นเองค่ะมาแบ่งเค้กกันนับและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนเค้กในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆเห็นเด็กผู้หญิงไหมคะถือเค้กอยู่นะคะมีจำนวนกี่ชิ้นคะเห็นไหมคะน้องขวัญมีเค้กกี่ชิ้นคะในมือ2ชิ้นนะคะเด็กๆ ก็เขียนเลข2ฮินดูอาราบิกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะรับประทานไปกี่ชิ้นคะเด็กๆเห็นลูกศรไหมคะชี้ออกไปรับประทานไป1ชิ้นนะคะเด็กๆ ก็เติมเลข1ฮินดูอาราบิกลงไปนะคะเหลือเค้กในมือน้องขวัญกี่ชิ้นคะ1ชิ้นนะคะเด็กๆ ก็เติมเลข1ฮินดูอาราบิกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะต่อมาค่ะระบายสีภาพและตอบคำถามนะคะแบ่งให้เพื่อนได้กี่คนคะแบ่งให้เพื่อนได้1คนนั่นเองค่ะเด็กๆ ก็เขียนเลข1ฮินดูอาราบิกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะเด็กๆ ก็อย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามนะคะคนไหนที่ทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมเอามาส่งคุณครูในวันเปิดเทอมนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรกันคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเรียนรู้เรื่องการนับจํานวนรูปภาพนะคะและกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องชื่อประเทศและธงประจําชาติในอาเซียนนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้พบเจอกับคุณครูการได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ